ผมนึกว่าหลักสูตรนี้จะสั้นไปปรากฏว่าตอนนี้สรุปได้ว่าเวลาสั้นไปนะครับคาดว่าจนถึง3วันไม่น่าจะจบไม่น่าจบยากมากๆอันแรกก็คือวิ่งเดินเคียงข้างกับวิ่งเคียงข้างนะครับถ้าม้ายังไม่รับเรานะครับเวลาเราจูงเหมือนกับหมาเขาจะหนีไปทางโน้นเขาจะหนีไปทางนี้หรือไม่เดินไม่ยอมเดินหรือว่าพุ่งถ้าเขาพุ่งไปข้างหน้าก็คือเขาเป็นนายเรานะครับเขาพุ่งไปข้างหน้าแล้วเขาจะดึงเราให้เนี่ยเหมือนกับดึงชินดิษฐ์เมื่อกี้แค่นั้นแหละคือเขาไม่ยอมนะครับไม่ยอมอีกอันก็คืออยู่ข้างหลังแล้วให้เราลากอันนี้หมายถึงว่าไม่ยอมแบบเกเรถ้าเขายอมเรานะครับเราเดินแทบจะไม่ต้องดึงเชือกอะไรเลยเดินเขาก็เดินนะครับเลี้ยวเขาก็เลี้ยวเลี้ยวฝั่งนี้เขาก็เลี้ยวจับถอยหลังเขาก็ถอยผมเดาว่าไม่น่าจะถึงไม่น่าจะทำได้นะครับลองดูฝีมือใครทำได้ให้เป็นนักเรียนที่หนึ่งไม่ได้ทุนระวังเขาระวังไว้ลูกจับหมุนใหม่ถ้าอย่างนี้เดินได้ก็เดินเอาพัดเดินแล้วก็เดินเป็นวงกลมครับเดินเป็นวงกลมไม่ใช่เดินไปข้างหน้าเดินเป็นวงกลมเดินเป็นวงกลมก่อนครับไม่ต้องเดินไปข้างหน้าเดินเป็นวงกลมให้เขาเดินรอบตัวเรานั่นแหละพอวงกลมเสร็จแล้วเดินหน้าไป1 9 1 9 2 9แล้วก็เดินวงกลมอีกวงกลมวงกลมครบ1วงแล้วเดินไป19อย่าควนสิวงกลมแล้วเดินไป19 29แล้วก็วงกลมอย่าเพิ่งรีบไปไกลวงกลมวงกลมแล้วเดินไป29แล้วก็วงกลมอีกวงกลมเดินวงกลมอีกเดินวงกลมแล้วเดินหน้า19เอาวงกลมเป็นส่วนใหญ่เพราะเราฝึกเข้ามาเป็นวงกลม
ค่อยๆเพิ่มก้าวตรงหน้าไปทีละนิดทีละนิดแต่ว่าเป็นวงกลมเป็นส่วนใหญ่วงกลมแล้วเดินหน้าไปอีกนิดนึงแล้วก็วงกลมอีก วงกลมวงกลมเดินวงกลมเดินวงกลมไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเขานิ่งก็เดินไป1ก้าวแล้วก็วงกลมมือที่จับเชือกคว่ำมือครับวงกลมพระถ้าเขานิ่งก็เดินนำหน้าไปก้าวหนึ่งแล้วก็กลมใหม่แล้วก็กลมใหม่เพราะเราฝึกเขามาแบบกลมไงเขาได้รับการฝึกแบบกลมมาเดินหนึ่งก้าวแล้วก็กลมหนึ่งก้าวแล้วก็กลมหนึ่งก้าวแล้วก็กลมเปลี่ยนมือถเบ้นมือไหนกำเชือกมือไหนมือซ้ายอ่ะมือซ้ายแล้วคว่ำมือกำครับผมแล้วว่ามันเหยียบขาวมาวนไปวนมาผิดมือซ้ายคว่ำมือคว่ำมือครับคว่ำอีนี่กำอีนี่เออครับผมฮัลโหลมือข้างที่ถือคว่ำมือคว่ำอย่างนั้นนะและยกสูงเหมือนกับกาดมวยอ่ะอย่างนั้นแหละครับเพราะเวลาเขาชนเรามันจะได้ติดแขนไม่อย่างนั้นแหละถูกละถูกได้สิ
ออกมาแล้วเดินเป็นวงกลมนะออกมาแล้วเดินเป็นวงกลมหยุดลูกหยุด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 แค่รูปเขาอย่างนั้นอะรูปเหมือนอยู่ในคอกหยุด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 แค่นั้นก่อนไม่เป็นไรพอเขานิ่งแล้วนะครับก็ไปแค่ให้เขาหันตัวยังไม่เอาเหมือนกับกลับไปพื้นฐานใหม่อ่ะไม่เป็นไรครับตามเขาไปค่อยๆให้เขาวนเนี่ยจับเขาวนรอบตัวเราค่อยๆดันท้ายเขาค่อยๆดันท้ายเอามือแตะท้ายมือครับถูกต้องอย่างนั้นละอย่างนั้นละอย่างนั้นให้เขาเข้าใจให้เขาเข้าใจค่อยวนไปเรื่อยๆยังไม่ต้องรีบเดินออกไปข้างหน้าครับยังไม่ต้องรีบเดินออกไปข้างหน้าจับวนรอบอย่างนั้นก่อนเราวนไปเรื่อยๆเพราะเราฝึกเขามาแบบนี้วนไปเรื่อยๆถ้าเขายังตื่นอยู่ก็รูปให้เขาอยู่นิ่งๆนะครับพอนิ่งเสร็จค่อยๆจับเขาวนวนรอบอย่าเดินออกไปข้างหน้าให้เดินออกข้างหน้าเขาจะตื่นจับวนครับถ้าขาเขาวนเขาไม่มีแรงเขาจะพาเราไปไม่ได้ถ้าเขาตั้งหน้าได้อย่างนี้เขามีแรงเพราะนั้นจับเขาวนเขาจะไม่มีแรงผมลืมอธิบายทฤษฎีนี้ค่อยๆดันตัวเขาให้เขาไปไม่เป็นไรครับถูกละวนอย่างนั้นอยู่ดูเรื่อยๆเขาจะได้อย่าให้เขาตั้งหน้าได้ขอพับไว้พับคอไว้ช้าๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบพับคอเขาไว้พับคอเขาไว้นิ่งๆก่อนก็ได้ครับนิ่งๆอยู่ตรงนั้นนิ่งอยู่เฉยๆก่อนนิ่งอยู่เฉยๆรูปอยู่ตรงนั้นก่อนรูปไม่ต้องรีบถูกต้องครับจ๋าแล้วว่ากระโดดมาต้องกระพริบแน่ต้องวิ่งตัวไอ้ไปได้โพลิสตัวครับโพลิสเอาแน่ใช่ค่อยๆวนค่อยๆพับคอเขาเหมือนที่เราฝึกอ่ะพับคอเขาก่อนถ้าเราฝึกเขาพับคอไม่ดีเราก็มีปัญหาตรงนี้แหละพับคอแล้วค่อยๆดันหลังเขาไปค่อยๆดันแล้วก็ดันให้เขาวนพอของก็ได้ครับเราเช้านี้เราพอของก็ได้ปล่อยเถอะปล่อยเลยครับปล่อยเขาวิ่งครับไม่ใช่ปล่อยหมายถึงเขาปล่อยขุมปล่อยปลดขุมเลยเลิกฝึกละเลิกฝึกอาจารย์ไปก่อนตึงดื้ออยู่เก่งทำได้แล้วหนูตัวไม่เก่งหรอน้องเขาที่คนทำได้เก่งแล้ว